ว่ากันด้วยเรื่องของปัญหาสุขภาพโรคกรดไหลย้อนนั่นเองนะครับหลายคนเป็นกันเยอะแล้วก็มีแนวโน้มนะครับที่จะมีผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทยของเราสาเหตุมาจากอะไรแล้วจะมีวิธีในการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไรบ้างวันนี้ผมเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพูดคุยกัน2ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกก็คือดร.กำพลภูผาวัฒนากิจ Chief Medical Research Officer ครับและอีกท่านนึงนะครับเภสัชกรสอนสหนัทอาชามณีพาดาพัฒน์ผู้บริหารบริษัทอาชิ Laboratory ประเทศไทยจำกัดหรือว่าเภสัชกร X นั่นเองนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับขอเริ่มต้นกันที่ดร.กำพลก่อนนะครับครับจริงไหมครับว่าที่ปัจจุบันนี้เนี่ยคนทั่วโลกเนี่ยป่วยเป็นโรคกรดไหลย้อนเพิ่มมากขึ้นครับจริงครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ทั่วโลกนะครับผมว่าทุกบ้านเลยทุกบ้านเลยนะครับต้องมีคนที่มีความรู้สึกแล้วที่น่ากังวลมากๆตอนนี้ไม่ใช่เป็นโรคของคนแก่อีกแล้วนะครับเป็นโรคของวัยทำงานเป็นโรคของวัยรุ่นและแม้กระทั่งเด็กเล็กๆตอนนี้ก็เริ่มเป็นกันแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าการใช้ชีวิตของคนสมัยนี้หรือเปล่าครับผมมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและก็วัฒนธรรมนะครับตอนนี้เรามีการเขาเรียกว่ากินมากขึ้นกินเยอะขึ้นกินบ่อยมากขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยระวังนะครับตอนนี้ตัวเลือกมันเยอะมากขึ้นแต่ว่าร่างกายของเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับการย่อยการนำไปใช้เนี่ยมันยังเหมือนเมื่อ100ปีที่แล้วแต่ว่าเราตอนนี้เรากินเทียบกับคน100ปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 5-10 เท่านะครับและก็ความหลากหลายรวมทั้งพฤติกรรมความเครียดการทำงานกันอยู่ของสังคมนะครับมันเขาเรียกว่าอัดกันทำให้คนมีอาการพวกนี้ออกมาแล้วอย่างนี้อาการของผู้ป่วยที่เป็นโรคกรดไหลย้อนนี่เป็นอย่างไรบ้างครับดร.กำพลครับก็จริงๆกรดไหลย้อนของตัวมันเองเนี่ยมีอยู่3ระดับนะครับเริ่มแรกเนี่ยซึ่งเกือบทุกคนจะเป็นนะครับเกือบทุกคนจะเป็นเลยตั้งแต่ท้องอืดบ้างท้องเฟ้อบ้างอาหารไม่ย่อยบ้างรู้สึกมีการอึดอัดบ้างบางคนถึงกับหายใจไม่ค่อยออกหลังจากที่รับประทานอาหารอย่างนี้นะครับเกือบทุกคนจะเป็นอันนี้เป็นขั้นหนึ่งแล้วนะมิฉะนั้นเกือบทุกคนจะมีอาการเริ่มต้นของกรดไหลย้อนอยู่แล้วนะครับขั้นที่2นี่ก็คือเพิ่มเข้ามาก็จะมีการแบบรู้สึกว่ามีรสชาติเปรี้ยวบ้างขมบ้างอยู่ในปากนะครับบวกกับที่อึดอัดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยนะครับพวกนี้อันนี้เป็นระดับ2พอระดับ3เนี่ยก็จะมีความรุนแรงมาก็คือแสบยอดอกปวดยอดอกหายใจไม่ออกมีความทุกข์ทรมานมากขึ้นนะครับระดับ1 2 3เนี่ยทรมานทั้งหมดแต่ระดับความทรมานไม่เหมือนกันแต่จริงๆทางการแพทย์เนี่ยมันมีระดับ4ด้วยระดับ4เนี่ยจะไม่ค่อยก็คือจะเป็นระดับ3ที่ไม่ได้รับการเขาเรียกว่ารักษาอย่างถูกต้องมันก็เลยลามไปเป็นโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆนะครับอย่างเช่นโรคหัวใจโรคเกี่ยวกับต่อมที่อยู่ในคอนะครับพวกนี้รวมทั้งฟันผุบางคนฟันผุบางคนปวดหัวบางคนนอนไม่หลับจากกรดที่มันไหลย้อนออกมาใช่ไหมครับครับเพราะมันมีความเป็นกรดที่อยู่ตรงนั้นนานนะครับนานไปบางทีเนี่ยมันไปย่อยเนื้อเยื่อของเราทำให้เป็นแผลเป็นอะไรและทำให้เป็นเขาเรียกว่ามะเร็งของทางเดินอาหารช่วงบนในที่สุดด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเป็นเนี่ยแล้วเราทนทุกทรมานเนี่ยมันจะทำให้อาการของโรคเนี่ยมันกำเริบนะครับมันรุนแรงไปจนถึงขั้นเป็นมะเร็งได้เลยครับผมได้อันนี้เป็นอีกขั้นหนึ่งไปเป็นอีกขั้นหนึ่งอย่างที่ดร.กำพลบอกมันมีจริงๆมี3แต่ว่าทางการแพทย์คือมองว่าเป็น4ระดับที่รุนแรงแบบนั้นเลยแล้วเมื่อป่วยเมื่อทุกทรมานแบบนี้แล้วครับต้องถามต่อเลยว่าแล้วรักษาอย่างไรครับก็การรักษาโดยทั่วไปเลยคือถ้าเราไปหาหมอเนี่ยมันก็จะมียาอยู่3ประเภทนะครับที่ตั้งแต่ยาลดกรดยาเคลือบกระเพาะอาหารยาปรับเรียกน้ำย่อยหรือว่าฮอร์โมนในการย่อยอาหารพวกนี้นะครับซึ่งตัวพวกนี้เป็นการใช้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนพลาสเตอร์ติดนะครับก็คือแก้ที่ปลายเหตุแต่เป็นมาตรฐานการรักษาอย่างเงี้ยทั่วโลกเลยนะครับมิฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องใส่เข้ามาคนทั่วโลกเนี่ยมีวัฒนธรรมนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปแถวMiddle East มีโมร็อกโกอะไรอย่างเงี้ยเวลาเรากินอาหารเสร็จเขาก็จะเสิร์ฟชามิ้นท์ใช่ไหมชาสาลาแหน่ยังครับที่ประเทศยุโรปอะไรเงี้ยเขาจะรับประทานพวกไซเดอร์การแอปเปิลไซเดอร์นู่นนี่นั่นนะครับมีตั้งแต่แม้กระทั่งแอลกอฮอล์ยากไมเซอร์
พอมาทางการแพทย์แผนธรรมชาติบำบัดปัจจุบันนี้ตอนนี้ที่กำลังดังมากๆก็จะมีพวกขิงและรวมทั้งพวกแอลเมเตียนีนนะครับตอนนี้กำลังดังมากๆเลยนะครับซึ่งใช้กันทั่วโลกนะครับเมืองไทยเองเนี่ยตอนนี้ก็มีการใช้พวกอาหารเสริมและก็สมุนไพรเข้ามาร่วมในการรักษาเยอะขึ้นมากครับงั้นกลับมาที่ประเทศไทยบ้านเรากันบ้างนะครับถามทางเพศสัจกร X เลยนะครับสำหรับหลายคนที่ทุกข์ทรมานจากโรคกรดไหลย้อนเนี่ยนะครับไม่ดีขึ้นสักทีมีคำแนะนำอย่างไรบ้างครับจริงๆแล้วกรดไหลย้อนเหมือนกับที่ดร.กำพลบอกเลยครับมันมีต้นเหตุสาเหตุเพียงแต่ว่าจริงๆโรคนี้นะครับมันไม่ได้ซับซ้อนครับมันเป็นโรคที่ผมมักจะบอกคนไข้ทุกคนเลยว่าโรคกรดไหลย้อนมันคือโรคเด็กอนุบาลขอแค่เราเข้าใจครับมันเหมือนเราไม่เคยเข้าใจว่าไอ้พฤติกรรมเนี้ยที่เราทำเนี่ยไอ้การทำงานหนักไอ้ความเครียดไม่มีการผ่อนคลายไม่เคยออกกำลังกายสิ่งเนี้ยมันจะทำให้กระเพาะเราเนี่ยทำงานได้น้อยลงรวมถึงอาหารที่เรากินครับมันเปลี่ยนไปเยอะมากครับเหมือนที่ดร.กำพลบอกเลยครับร้อยปีกับตอนนี้ครับมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเดี๋ยวนี้อาหารทุกมื้อที่เรากินเป็นอะไรครับอาหารแปรรูปครับและแน่นอนครับอาหารแปรรูปประโยชน์มันน้อยนะครับคุณค่าทางโภชนาการต่ำมากแต่การย่อยยากมากครับเพราะเนี่ยการย่อยในกระเพาะอาหารเราเนี่ยทำงานหนักทุกๆวันครับแน่นอนครับสุดท้ายปลายทางมันต้องอ่อนแอครับและที่สำคัญเลยพอมันย่อยยากปุ๊บน้ำย่อยมันจะตกค้างอยู่ในกระเพาะนานครับน้ำย่อยอันนี้มันก็จะไปกัดเยื่อเมือกที่เคลือบกระเพาะเอาไว้และยังไม่พอนะครับอาหารแปรรูปที่ตกค้างในกระเพาะนานมันจะเกิดแก๊สเกิดลมนี่แหละครับคือต้นตอของการเกิดกรดไหลย้อนครับดังนั้นครับผมบอกเลยว่าโรคกรดไหลย้อนเป็นโรคที่ไม่ได้รุนแรงหรือรักษายากเลยขอแค่เราเข้าใจมันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีครับและสุดท้ายครับเราก็จะหายจากโรคนี้ได้จริงๆแต่ถ้าเกิดเราไม่มีการปรับเปลี่ยนไม่มีความเข้าใจอะไรเลยเหมือนที่ดร.กำพลบอกครับปลายทางของโรคนี้นะครับคือมะเร็งครับต้องเริ่มต้นจากการเข้าใจก่อนถูกต้องครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าจริงๆการปรับพฤติกรรมสมัยนี้มันก็เลี่ยงยากอยู่เหมือนกันนะถูกต้องครับเลี่ยงยากทีนี้สิ่งที่ผมจะมาบอกเลยครับว่าก่อนอื่นเลยนะครับเราจะปรับพฤติกรรมความรู้ต่างๆเนี่ยความรู้เราต้องมีมาก่อนนะครับเราต้องทราบก่อนว่า4ต้นตอของการเกิดกรดไหลย้อนเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราจะได้ไม่ทำเราจะได้เลี่ยงหรือทำให้น้อยที่สุดครับต้นตอที่1ครับคือกระเพาะของเราเนี่ยระบบย่อยมันอ่อนแอลงพอระบบย่อยอ่อนแอลงปั๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับอาหารตกค้างนานก็เกิดแก๊สนะครับพอปล่อยไปนานๆปุ๊บเยื่อเมือกในกระเพาะมันจะบางลงสุดท้ายเราจะมีอาการแสบร้อนท้องแล้วก็เป็นโรคกระเพาะตามมาอีกนะครับประเด็นที่2ครับต้นตอที่2นะครับก็คือเรื่องของท้องผูกขับถ่ายไม่ดีเชื่อไหมครับร้อยทั้งร้อยนะครับคุณนิวครับคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะฮะถ้าผมได้พูดคุยกับคนไข้นะ 90% มักจะมีอาการถ่ายไม่สุดหรือท้องผูกครับพอท้องผูกเกิดอะไรขึ้นครับอุจจาระที่มันตกค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่มันจะเกิดแก๊สครับและแก๊สตัวนี้เป็นแก๊สพิษนะฮะมันจะทำให้เราจุกแน่นท้องรวมกับกระเพาะที่มีลมอยู่แล้วด้วยเรายิ่งไม่สบายท้องยิ่งอืดยิ่งจุกยิ่งแน่นอาหารยิ่งไม่ย่อยครับนะฮะอันที่3ครับคือความเครียดครับความเครียดสำคัญมากเพราะทุกครั้งที่เราเครียดนะครับมันจะลงกระเพาะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะเครียดแล้วลงกระเพาะคือพอเราเครียดปั๊บเนี่ยมันจะกระตุ้นให้น้ำย่อยในกระเพาะมันหลั่งออกมาแต่เราไม่ได้กินอาหารไงครับเพราะฉะนั้นพอน้ำย่อยหลั่งออกมาปั๊บมันย่อยอะไรครับมันย่อยเนื้อเยื่อในกระเพาะเราครับเพราะฉะนั้นกระเพาะของเรามันก็จะบางลงเรื่อยๆสุดท้ายเกิดเป็นแผลนั่นเองครับนะอันสุดท้ายอันที่4เลยนั่นคือเรื่องอาหารการกินครับถ้าเราคุมเรื่องอาหารการกินที่ดีได้อาหารแปรรูปกินได้ครับแต่กินให้น้อยอย่ากินทุกมื้ออย่ากินทุกวันนะครับอาหารปิ้งย่างทอดกินให้น้อยครับอย่ากินทุกมื้ออย่ากินทุกวันเช่นกันเพียงแค่นี้ครับถ้าเราจัดการ4เรื่องนี้ได้กรดไหลย้อนผมบอกเลยครับมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็หายครับแค่อนุบาลเท่านั้นเองถูกต้องอาศัยความเข้าใจนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่เภสัชกร X นำเสนอเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ศึกษาค้นคว้ามางั้นโอกาสนี้อยากให้เภสัชกร X นะครับช่วยแนะนำตัวช่วยดีๆสำหรับคุณผู้ชมของเราหน่อยครับคือเนื่องจากตัวเลือกที่ดีของผมนะอันที่หนึ่งเลยนะครับผมจะบอกคนไข้นะครับหรือคนที่ติดตามผมเนี่ยทุกคนว่าเราไม่ต้องไปพยายามหายามาทานเราไม่ต้องไปพยายามไปหาอาหารเสริมมาทานแต่สำหรับคนที่ต้องการตัวช่วยวันนี้ผมก็จะมาแนะนำครับตัวช่วยที่ผมทำมาแล้วประมาณ5ปีนะครับได้รับการตอบรับนะครับค่อนข้างสูงมากๆนะครับมีคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของผมเนี่ยตอนนี้นะครับมี 500,000 กว่ารายแล้วก็มียอดขายมากกว่า1ล้านกล่องในระยะเวลาเกือบ5ปีนะครับแล้วก็มีพี่หนุ่มนะครับพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเป็นพรีเซนเตอร์มา3ปีซ้อนซึ่งอาหารเสริมตัวนี้ชื่อว่านะครับฮาชิ GRD Plus ครับเป็นสูตรใหม่ที่ผมวิจัยพัฒนานะครับแล้วก็ไปได้รับรางวัลนะครับ Invention Geneva นะครับปี2028มาด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับ
สูตรใหม่ที่ผมพัฒนานี้นะฮะมันจะมีตัวช่วยย่อยนะครับเราเรียกว่าโพรมิเลนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทานฮาชิ GRD Plus เนี่ยมันจะช่วยทำให้การย่อยของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอกระเพาะเรามีเยื่อเมือกหนามันจะหายแสบร้อนมันจะไม่เป็นโรคกระเพาะและระบบย่อยจะทำงานได้ดีมากๆครับทั้งหมด3แอคชั่นนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันจะทำให้เรานะครับฟื้นฟูในกระเพาะอาหารของเราได้ดีมากๆเลยครับผมแล้วพี่หนุ่มก็ใช้ด้วยเหรอครับผมพี่หนุ่มกันชัยนะครับพี่หนุ่มกันชัยนะฮะ3ปีซ้อนเลยและสุดท้ายคือเป็นพรีเซนเตอร์แล้วคือใช้จริงๆหรือเปล่าใช้จริงๆครับเพราะก่อนหน้านี้ผมไม่ได้รู้จักพี่หนุ่มมาก่อนแต่พอพี่หนุ่มใช้แล้วดีต้องการความมั่นใจก็เลยได้พูดคุยกับผมพอพี่หนุ่มใช้ดีอย่างต่อเนื่องผมก็เลยติดต่อพี่หนุ่มงั้นขออนุญาตให้พี่หนุ่มมาเป็นพรีเซนเตอร์ผมได้ไหมพี่หนุ่มก็ตอนแรกเขาก็ต้องมั่นใจก่อนพอมั่นใจปุ๊บก็เป็นพรีเซนเตอร์มา3ปีแล้วครับตอนนี้และนอกจากนี้นะครับในฮาชิ GRD Plus นะครับยังมีส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับนั่นก็คือเปปเปอร์มินต์สเปียร์มินต์สเปคพิเศษที่ผมนำเข้ามาจากสเปนครับและสูตรนี้ผมมาต่อยอดมาพัฒนานะครับแล้วก็ได้กลิ่นเลอออกมาพิเศษเลยนะครับเฉพาะตัวเลยนะครับที่ไม่มีสเปียร์มินต์เปปเปอร์มินต์ไหนทำแบบนี้ได้ครับและนอกจากนี้นะครับเนื่องจากมันเป็นสเปคพิเศษนะครับมันยังไปช่วยคลายกล้ามเนื้อของกระเพาะและลำไส้ได้ดีอีกด้วยครับลดการลำไส้แปรปรวนกระเพาะแปรปรวนด้วยครับครับผมเห็นว่าความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญครับแล้วก็พยายามที่จะแบ่งปันความรู้ตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับสิ่งที่ผมเนี่ยก็คือเราเน้นขายนะครับคือผมเน้นขายความรู้ความเข้าใจและผมได้ทำหนังสือครับนะฮะหนังสือเล่มนี้นะครับเภสัชกร X นะฮะโรคกดไหลย้อนคือโรคเด็กอนุบาลอยากให้ทุกคนเข้าใจจริงๆนะฮะในหนังสือเล่มนี้นะครับผมใช้ประสบการณ์นะครับตลอดเวลา5ปีที่ผมดูแลคนไข้มานะครับต้องบอกว่าหลายหมื่นคนนะฮะก็มารวบรวมเขียนหนังสือเป็นเล่มนี้นะครับนะฮะซึ่งถ้าคนไข้ทุกคนนะครับได้อ่านนะครับในเล่มนี้นะครับถ้าชอบอ่านนะครับก็อ่านได้เลยหรือถ้าเราอยากชอบฟังนะครับผมก็จะมี QR code นะครับให้สแกนแบบนี้เราก็จะลิงก์ไปฟังคลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมก็น่าสนใจก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สำคัญวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะครับเราได้นำเสนอแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้ติดตามเรื่องความรู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับโรคกรดไหลย้อนนะครับวิธีในการรักษาแล้วก็บอกเลยว่าความเข้าใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆวันนี้ต้องขอบคุณนะครับดร.กำพลภูผาวัฒนกิจ Chief Medical Research Officer และเภสัชกรสอนสหนัทอาชามณีพาดาพัฒน์นะครับผู้บริหารบริษัทอาชิ Laboratory ประเทศไทยจำกัดหรือว่าเภสัชกร X นั่นเองขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับและนี่แหละครับก็คือความรู้เกี่ยวข้องกับโรคกรดไหลย้อนนะครับขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรายการ TNN Health ค่ะและอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมรายการสดคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทาง TNN นะคะช่วงนี้